แล้วก็หนูไปเจออันนึงไปเจอในแอปพลิเคชันหนึ่งพูดได้แหละ TikTok ใช่ไหมหนูรู้สึกเจอแบบเหมือนเขาบอกอะไรสักอย่างแล้วหนูรู้สึกว่าแบบแฟนคลับหนูอกหักบ่อยมากคือที่หนูไลฟ์มาใช่ปะหนูรู้สึกว่าหนูเจอแฟนคลับที่อกหักบ่อยมากแล้วหนูไปเจออันนั้นคือหนูนึกถึงแฟนคลับพวกเราเป็นอันดับแรกแบบคุณโตโน่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันดับแรกเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยหนูอยากมาแบบอยากมาบอกทุกคนอะเพราะว่าหนูไปเจอมาใช่ปะคือมันเป็นประมาณว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจนะไม่เป็นไรค่ะขอให้ผ่านมันไปเร็วๆขอให้แก้ไขมันได้โอเคไหมสู้ๆนะคะแล้วก็แบบเขาบอกว่าเวลาที่เราแบบเลิกกับแฟนใช่ไหม มันจะมีสองอย่างอย่างแรกอ่ะก็คือแบบเราแก้ปัญหาได้ก็คือเราไม่ได้เอาตัวเองไม่ได้ความรู้สึกไปผูกติดกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าสมมุติว่าเราเอาความรู้สึกกับตัวเราไปผูกติดกับเขาอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะคิดมากนั่นแหละก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเราก็จะคิดมากใช่ปะหนูก็ไม่เคยไงเราก็จะคิดมากแล้วก็แบบว่าเออก็ความรู้สึกเราอ่ะแล้วมันขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาไปเนี่ยความรู้สึกเรามันก็จะไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอ่ะรักตัวเองมากพอเขาไปอ่ะมันก็เหมือนตัดสิ่งที่มันไม่ใช่สำหรับตัวเราออกไปอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไปหาสิ่งใหม่ที่เออเนี่ยตัวเราต้องการแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะสามารถเลือกได้ว่าแบบอะไรที่มันดีกับตัวเราถูกปะเพราะฉะนั้นใครที่อกหักอยู่ก็ให้คิดว่าแบบมันก็คือบทเรียนนึงที่แบบการจากลาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าถ้าวันนึงที่เราเจอคนที่รู้สึกว่าแบบมันคือเขาที่จะอยู่กับเราแล้วเขาเป็นคนที่รับนิสัยเสียๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียเขารับได้หมดเขาแบบว่าไม่ได้ชอบไม่ได้อยากให้เราเปลี่ยนอะไรเพราะเขาชอบที่เราเป็นเราอันนั้นคือแบบคือใช่คนนั้นก็คือใช่สำหรับเราหนูรู้สึกว่าแบบการที่แบบเรามีความรักหรือเรามีคนรักใช่ปะสำหรับหนูนะหนูไม่เคยมีนะทุกคนแต่หนูรู้สึกว่าแบบแฟนคลับหนูอกหักบ่อยมากแล้วก็แบบมาถามหนูในแบบไดเรกต์ใน IG มาบ้างแบบพิมพ์มาหาบ้างตัวหนูก็ตอบไม่ได้ไงทุกคนแล้วแบบพอหนูก็ตั้งคำถามก็ไม่มีใครถามเกี่ยวกับอกหักมาแต่เขาพิมพ์ในแชทมาอะไรเงี้ยแบบส่งมาแต่หนูก็ตอบไม่ได้หนูก็เลยมาพูดในไลฟ์เลยแล้วกันว่าแบบว่าเราถ้าเรารักตัวเองมากพอจริงถ้าเอาอย่างนี้กันดีกว่าสำหรับหนูนะความคิดหนูก็คือแบบถ้าสมมติว่าเรามีความรักใช่ปะแล้วคนนั้นเขารักเราจริงๆอ่ะเขาจะต้องรับได้ทั้งข้อเสียแล้วก็ข้อดีของเราหนูรู้สึกว่านะถ้าสมมติว่าแบบอ่ะมันอาจจะเราอาจจะอยู่ด้วยกันบางครั้งมันอาจจะไม่เข้ากันแต่สุดท้ายเราก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราต้องเคลียร์มันได้อ่ะไม่ใช่ว่าเราเกิดปัญหามาปุ๊บเลิกเกิดปัญหาปุ๊บก็คือเลิกเกิดปัญหาปุ๊บก็คือแบบเฮ้ยคุยไม่ได้แล้วอันนี้มันเกินไปเลิกไม่ทุกปัญหามันเราต้องคุยกันก่อนอย่าเพิ่งใช้แบบอารมณ์ตัดสินชั่ววูบและถ้าเราใช้อารมณ์ตัดสินชั่ววูบตรงนั้นแล้วผลสรุปออกมาเป็นงั้นน่ะแล้วเวลาที่เรามานั่งคิดกับตัวเองเราจะรู้สึกผิดมากที่เราเสียเขาไปแต่ว่าถ้าคนที่เขาอยู่กับเราอ่ะเขาจะไม่ทำให้เราคิดมากเลยถ้าเขารู้ว่าแบบว่าถ้าเขารู้ว่าแบบรู้ว่าเนี่ยเราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำเว้ยถ้าเขารักเราอ่ะเก็ตปะเขาจะไม่ทำในสิ่งที่เราไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไม่สบายใจอ่ะเราก็จะอยู่ด้วยกันยากก็จะทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องเป็นคนที่เป็นทั้งเซฟโซนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งแฟนเป็นทุกอย่างของเราแล้วเขาต้องรับข้อดีข้อเสียของเราได้แล้วเราเองก็จะรับข้อดีและข้อเสียของเขาได้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะอะไรเราก็ปรับความเข้าใจด้วยกันได้อันนั้นก็คือคนที่แบบเราพร้อมที่จะไปด้วยแต่ถ้าวันนึงที่คือบางทีชีวิตเราก็ต้องใช้ถูกปะเราก็แบบไม่ใช่ว่าเราอยากเลิกกับเขาแต่ว่าคนที่แบบอันนี้พูดถึงทุกอย่างเลยนะพูดถึงรวมๆที่ทุกคนแบบส่งข้อความมาอย่างเงี้ยแล้วหนูอยากพูดมากอยากพิมพ์บอกในสตอรี่มากแต่มันบอกไม่ได้ทุกคนมันต้องพูดจริงๆมันจะมีคนนึงที่ส่งมาหาหนูแต่หนูไม่รู้ใครนะแต่ว่าเขาถามประมาณว่าแบบถ้าสมมุติว่าเรารักคนคนหนึ่งมากๆแล้วเราไม่ได้อยากเสียเขาไปแต่เราต้อง
ต้องทำอ่ะต้องปล่อยเขาไปอ่ะเจอคนที่ดีกว่าไอ้คำว่าเจอคนที่ดีกว่าสำหรับเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะสำหรับหนูเขาอาจจะคิดว่าแบบก็เราชอบเธอเราก็ไม่ได้อยากไปเจอคนที่ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับเราลองทบทวนดูว่าสิ่งที่เราบอกไปอ่ะมันคือแบบมันคือเรารักเขาจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเราถึงปล่อยเขาไปแต่ว่าคือที่จะบอกหนูจะบอกความคิดทั้งสองฝ่ายเฉยๆอะไรเงี้ยฝ่ายที่โดนบอกเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นแต่ฝ่ายสำหรับคนที่บอกไปว่าแบบเราว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วเราแบบเราต้องปล่อยเธอไปแล้วบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เข้ากันก็ได้แล้วเขาไม่รู้จะบอกยังไงอะว่าแบบเราไม่เข้ากันแล้วเขาก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบหรือเราไม่ดีพอเราควรปล่อยเขาไปให้ไปเจอคนที่ดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้แบบอยากปล่อยเขาไปถูกปะแต่เราต้องปล่อยเขาไปแล้ววันหนึ่งถ้าเราไปเจอคนคนหนึ่งอะที่มันดีกว่านี้อะเราจะลืมเขาได้เราจะลืมเขาไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ถ้าให้พูดตรงๆมันก็เหมือนกับว่าเราอะอยู่กับเขาในช่วงเวลานั้นแล้วเราเลือกที่จะปล่อยเขาไปอะแล้วพอเราไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วเราลืมเขานั่นคือเรายังรักเขาไม่มากพอนะถ้าเรารักเขามากพอเราจะไม่อยากเสียเขาไปแล้วก็พร้อมที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วก็แต่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกถ้าเราไม่ได้รักเขาขนาดนั้นเราก็ควรปล่อยเขาไปให้เขาไปเจอคนที่แบบรักเขาจริงๆอะไรเงี้ยคิดในมุมมองอีกมุมมองนึงลองคิดดูแล้วก็มีคนนึงที่มาถามมาแบบเขาบอกเลิกใช่ปะแล้วแบบเหมือนเขาก็แคปแชทมาให้ดูเลยแล้วก็รู้สึกอ่านไปรู้สึกว่าแบบเวลาคนที่จะไปใช่ปะเขาจะหาเหตุผลทุกอย่างเลยหนูไปดูของนานิกมาใช่ปะแล้วนานิกบอกว่าอย่าไปฟังเหตุผลพวกนั้นคนจะเลิกอ่ะก็คนจะเลิกอ่ะเขาก็ต้องหาเหตุผลที่จะเลิกถูกปะเขาก็ให้เหตุผลที่จะเลิกเราอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องฟังเหตุผลแล้วก็ไม่ต้องเอามานั่งคิดกับตัวเองว่าเราไม่ดีหรอเราเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาพูดใช่ไหมหรือว่าเราแบบ